5ยกครับปตักเพชร VK เขาใหญ่พบกับยางดำศูนย์กีฬาหัวฝ่ายครับนักศอกครับโอ้โหจะฟันศอกครับยังไม่ถึงครับยางดำศอกมาศอกคืนเลยครับปตักเพชรครับตั้งศอกครับปตักเพชรเตรียมจะออกขวาแล้วครับปตักเพชรรอบ้างโอ้โหสวยครับลูกนี้แม่สับศอกเอาครับปากศอกเข้าไปไม่มีกลัวอยู่แล้วครับยางดำต้องมีอาหารเสริมครับเอาครับมาแล้วบุรีครับอ่ะใครที่มีความสามารถสื่อสารกันมาเลยครับมาที่คุณสมนึกพัฒน์บุรีครับสาวสิงห์แล้วก็น้องเปรมครับเอาครับบนเวทีถึงเวลาแล้วครับครึ่งทางแล้วไม่ถอยแล้วครับพัทลุงเปิดเกมใส่ฝ่ายเดินเบียดเข้าไปแล้วแหมสิงห์เหนือเสือใต้ครับเจอกันครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเดินหน้าปั๊มเข่าเร็วๆอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะไม่มี5 4 3 2ก็มีแต่นักแข้งมีแต่อาวุธได้เวลาถล่มกันแล้วพัวนัวพัวพันไปเดินเร็วขึ้นครับยางดำปตักเพชร4ถึงแข้งขวาตามมาครับเดินเข้าใส่ครับสนุกเลยครับนี่ครับออกมั้ยขยับซ้ายจับได้มั้ยครับยางดำเข้าทีเข้าทางแล้วครับปตักเพชรครับนั่นแหละครับซอยทางแล้วก็วางแข้งซ้ายโอ้โหหักศอกนี่รู้แล้วครับนั่นแหละครับกดปัดขวาเต็มๆครับปตักเพชรแข็งแกร่งเชื่อในสภาพร่างกายของตัวเองครับโอ้แต่ว่าปตักเพชรนี่ชอบเลยครับวงในเรื่องไล่แขนขอให้บอกโอ้โหผลักออกไปแล้วก็วางแข้งขวาครับอ้าวคืนครับติดซะแล้วครับตอนนี้ครับอะไรก็หยุดยากแล้วครับโอ้โหลูกนี้เสียบได้ใส่สวยแหมปตักเพชรก็ไม่ถอยเยอะแล้วครับยกนี้ครับสู้เป็นสู้ไล่เป็นไล่โอ้ยโดนนะครับแม่แบบแปลกเลยอ้าวหักศอกขวาครับไม่ต้องจับแล้วครับจับแล้วแม่คู่ต่อสู้นี่ไล่แขนนะครับปตักเพชรนี่มั่นเหลือเกินแหมแรงต้องแรงให้ตลอดนะครับมาแล้วครับปตักเพชรมาแล้วอาวุธใหม่ของสนามมวยลุมพินีครับถ้ายกกระสายกันมันได้ครับดูครับนี่นี่ครับไม่มีการพนันก็สนุกได้ครับมวยไทยมาตีไปตีไปได้ไหมได้ไหมตักสักอีกทีนึงสนุกดูเดือดไปเลยครับดูครับดูการออกอาวุธของทั้งคู่นะครับโอ้ยจิ้มขวาเสียบขวาทีนึงลุ้นโอ้ยโดนศอกครับปตักเพชรจะต่อครับโอ้โหนี่ครับยังแลกกันเหมือนเดิมครับบวกกันแล้วโอ้โหงัดศอกครับศอกซ้ายอ้าวโอ้ยังไงครับยังไงครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกโอ้โหเป็นแข้งโอ้โหจะเบี่ยงหมัดกับหลังครับ